สวัสดีครับวันนี้ทริปออฟไลน์ของเราเป็นไงครับครับผมจะพาเจ้า GS ไปเปลี่ยนรองเท้าสักหน่อยอ๋อจริงๆเนี่ยเรื่องยางเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องสำคัญใช่ครับสำหรับรถนะครับถือว่ามันเป็นสิ่งเดียวที่สัมผัสกับถนนใช่เลยครับเพราะฉะนั้นยางอะไรมันถึงจะดีเหมาะกับรถอะไรเนี่ยงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันที่ร้านยางดีกว่าวันนี้เดี๋ยวเราจะไปร้านไหนติดตามพวกเราสองคนด้วยไปครับผมไปกันเลยซึ่งนี่เป็นร้านยางที่เราเลือกที่จะมาเปลี่ยนครับผมซึ่งยางหลักๆเป็นฮิลลี่ครับฮิลลี่ครับ วันนี้นัดมาเลือกยางรุ่นอะไรครับผมพิเรลลี่ครับ Angel GT2 ครับผมรู้สึกจะเป็นยางรถทางเรียบใช่เรียบคือเหมาะกับทัวริ่งเลยล่ะเหมาะกับทัวริ่งเพราะว่าโดยชีวิตส่วนใหญ่แล้วเราวิ่งอยู่กับทางแบบนี้เราไม่ได้ลุยมากใช่ครับคือเจอนิดๆหน่อยๆได้เห็นก็ว่าทางยางนี้ถ้าเจอน้ำเจออะไรจะรีดน้ำได้ดีนะใช่เลยครับ แจ๋วเลยล่ะเอางี้งั้นเดี๋ยวเราไปดูการเปลี่ยนยางของทางพิเรลลี่เขากันหน่อยนะครับว่าเขามีวิธีการยังไงกันบ้างใช่เครื่องไม้เครื่องมือเรียกได้ว่าถ้าการเปลี่ยนยางต้องมีเครื่องมือเฉพาะโอเคงั้นเราไปดูพี่ๆเขาเปลี่ยนยางกันไปเรียบร้อยใช้เวลาไม่นานเองใช่ครับนะครับเรียกได้ว่ารวดเร็วทันใจเลยส่วนคลิปหน้าเราจะไปไหนอีกคลิปหน้าเดี๋ยวมีเทสต์ตั้งแต่ว่ายางเป็นไงเดี๋ยวได้ลองดูครับว่ายางรุ่นนี้พอเวลาสัมผัสถนนแล้วมีความรู้สึกยังไงกันบ้างใช่เลยครับโอเควันนี้เราต้องลากันไปก่อนแล้วครับผมแล้วเจอกันอีกคลิปต่อไปฝากกดไลค์กดแชร์ซับสไครบ์กันด้วยนะครับครับผมวันนี้ลาไปก่อนครับครับสวัสดีครับ